Здравствуйте! Вы откуда? Мы из Чечни. А мы, о, мы вас поздравляем. Спасибо вам огромное. Мы вас любим, мы вас ждали. Спасибо вашему президенту Кадыру Кадыровичу и Владимиру Владимировичу Путину. Передайте от нас, что мы очень ждали и любим. Вот, спасибо. А как здоровье? Слава Богу, потихонечку. А вот с продуктами как у вас? Ну, сейчас, конечно, слава Богу. Единственное, что мы можем сегодня помочь хлебом, тушенкой. Очень благодарны. Очень благодарны. А так все хватает? А так пока да. Картошка есть, огурчик есть, молочко есть. У вас тут козы гуляют. Да, молочко есть. Так что все, спасибо. Спасибо вам. Все, тогда насчет тушенки и хлеба мы не забудем. Ждете. Ждем обязательно. Мы тогда дальше пойдем. สวัสดีครับพามาดูนักรบคาดิลอฟกำลังเล่นละครแหกตาชาวโลกสร้างภาพเพื่อแสดงได้ไม่เขินสักนิดเรื่องราวมีอยู่ว่าไอ้ที่เราเห็นเดินมานะคือนักรบคาดิลอฟสาธารณรัฐเชเชียนเนี่ยไอ้ที่ชาวบ้านกำลังกอดอยู่เนี่ยเป็นลูฮันแขวนลูฮันเขากำลังแสดงว่าเขาดีใจประทับใจอย่างมากเลยที่เชเชียนเข้ามาประทับใจเรื่องอะไรเขามาทำสงครามเขามาลบบ้านแตกแสลกขาดคุณยังดีใจอีกใช่ไหมโทษชาวบ้านไม่ได้หรอกมันเป็นการเล่นละครเป็นการจัดฉากของคาริลอฟเชเชียนเขาเพื่อจะนำภาพเหล่านี้ไปส่งรายงานเพื่อจะเบิกค่างบประมาณเบิกงบประมาณนะต้องมีงบประมาณนะมาลบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาลบฟรีๆไม่ใช่นะไม่ใช่ลบฟรีนะไม่ได้ตายฟรีนะต้องมีค่าจ้างนะต้องส่งคลิปพวกนี้ไปส่งให้ใครต้องส่งไปที่รัสเซียนะรายงานให้รัสเซียได้รับทราบว่าขณะนี้เรานักรบคาริลอฟเชเชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในยูเครนปรากฏว่าชาวบ้านยินดีต้อนรับโอบกอดแสดงความดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งนี่คืองานชั้นเอกที่เราสามารถทำได้คนอื่นทำไม่ได้แต่พวกเราทำได้ใช่แล้วคุณทำได้เพราะนี่คือละครมันเป็นการแสดงละครฉากนึงอ่ะพี่น้องเพื่อจะทำรายงานหรือส่งรายงานให้กับทางรัสเซียว่าเราเข้ามาทำงานหน้าที่เราสำเร็จได้ด้วยดีชาวบ้านยินดีต้อนรับมันใช่เหรอมันไม่ใช่ในโลกนี้มันไม่มีใครเขาต้องการสงครามนะยิ่งเป็นพวกชาวบ้านเขายิ่งไม่ต้องการใหญ่เลยเกิดสงครามแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านนะมันเกี่ยวกับนักปกครองถามว่าชาวบ้านต้องการสงครามไหมไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นชาวบ้านพลเมืองต้องการสงครามไม่มีใครต้องการแต่ว่ามันเป็นการจัดฉากเล่นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อบางอย่างเป็นโมเดลให้คนอื่นๆได้รู้ได้เห็นว่าที่นี่เขาต้อนรับพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาต้อนรับพวกเรานะเขาไม่ได้รังเกียจพวกเรานะเขายินดีมากที่พวกเราเข้ามายิงปืนใหญ่ถล่มบ้านเมืองพวกเราเสียหายย่อยยับใครยินดีที่มีคนอื่นเข้ามาถล่มบ้านเมืองเสียหายย่อยยับใครยินดีมันไม่มีใครยินดีหรอกพี่น้องลองนึกสภาพความเป็นจริงดิสมมติว่าบ้านเราเนี่ยถูกทหารต่างบ้านต่างเมืองมาลุกลานยิงปืนใหญ่มาถล่มตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เสียหายย่อยยับนี่ใครมันจะไปยินดีพี่น้องใครมันจะยินดีคนที่ยินดีเรื่องแบบนี้ก็บ้าประสาทหลอนเป็นการแสดงบทบาทนะพี่น้องอย่าได้ไปหลงเชื่อนะโอ้ใครเข้ามาดูแล้วว่าโอ้ยทำไมนักรบคาริลอฟเขาเล่นละครโอ้ยสมบทบาทมากๆเลยใช่แต่ว่าไม่เนียนนะพี่น้องไม่เนียนนะพี่น้องลองนึกถึงสภาพความเป็นจริงของมนุษย์เราดิมีคนกลุ่มนึงเข้ามาในบ้านเมืองของพวกเราแล้วเขาเอาลูกปืนลูกระเบิดถล่มกันไปถล่มกันมาเจ็บตาย
เสียหายย่อยยับบ้านเรือนพังเละเทะเป็นซากปรักหักพังใครจะไปยินดีพี่น้องใครจะไปยินดีพวกเราจะยินดีไหมอะอย่างพวกเราเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขไม่มีสงครามอยู่ดีๆวันหนึ่งมีนักรบต่างบ้านต่างเมืองมาลบกันกับบ้านเราซัดกันไปซัดกันมาบ้านเราเสียหายย่อยยับเราจะยินดีไหมถ้าเป็นพวกเราเราจะยินดีไหมมันไม่มีทางหรอกพี่น้องใครจะไปยินดีเขามาสร้างความเดือดร้อนให้พวกเราจะไปยินดีกับเขาได้ยังไงถามจริงอยู่อย่างถ้าถามแบบหัวอกชาวบ้านนะเออกูอยู่ของกูดีๆอย่างนี้กูก็มีความสุขอยู่แล้วพวกมึงมายิงปืนยิงระเบิดใส่บ้านเกิดเมืองนอนของกูทำไมใช่ไหมนักรบคนลูฮันก็ดียูเครนก็ดีโดเนตก็ดีไครเมียก็ดีจริงๆชาวบ้านเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะพี่น้องมันอยู่กับคนถืออาวุธนะอยากเป็นใหญ่คนถืออาวุธอยู่ในมือได้อยากเป็นใหญ่แต่ไม่ยอมทำตามกติกาลองทำประชามติดูสิว่าลูฮันก็ดีโดเนตก็ดีใครเมียก็ดีเขาอยากอยู่กับใครเขาอยากอยู่กับรัสเซียหรือว่าอยากอยู่กับยูเครนคนเรานะพี่น้องเราไม่ต้องไปถามคนอื่นถามเราต้องการอยู่กับเผด็จการไหมหรือเราต้องการประชาธิปไตยประเทศชาติบ้านเมืองเราอ่ะเจริญได้จนถึงทุกวันนี้มันเป็นเพราะผลงานของประชาธิปไตยหรือผลงานของเผด็จการพูดอย่างนี้นึกภาพไม่ออกใช่ไหมไปดูพม่านั่นเผด็จการปรากฏเห็นชัดๆเลยไปดูอีกที่หนึ่งไปดูที่รัชฉานรัชฉานมันมีกลุ่มนักรบหลายๆกลุ่มบางกลุ่มนะอันธพาลชัดเลยนั่นเผด็จการงานของเผด็จการมันสร้างความเจริญตรงไหนล่ะคนที่เป็นผู้นำมีอาวุธในมือเต็มมือมีรถมีบ้านกลับไปมองดูพวกชาวบ้านนี่อยู่อย่างลำบากยากแค้นแล้วจะมีความสุขได้ยังไง